แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20กันยายน2566แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรนะคะคลังเตรียมพักหนี้เกษตรกรโดยจะชงเข้าบอร์ดธกส.อนุมัติในสัปดาห์หน้า26กันยายน2566เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งอัปเดตนะคะว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมมาตรการพักหนี้เกษตรกรภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมบอร์ดธกส.เพื่ออนุมัติในรายละเอียดเช่นมูลหนี้ไม่เกินเท่าไรจะสามารถเข้าโครงการพักหนี้ได้และกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติในการประชุมครม.ในวันอังคารที่26กันยายนนี้นะคะสำหรับการพักหนี้เกษตรกรในครั้งนี้จะแตกต่างจากการพักหนี้เกษตรกรในอดีตก็คือแม้จะเข้าโครงการพักหนี้แล้วก็ตามแต่เกษตรกรยังสามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมจากธกส.ได้เพื่อนำไปประกอบอาชีพนะคะเพื่อให้หลังจากพ้นระยะเวลาการพักหนี้แล้วเกษตรกรจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งโดยระยะเวลาการพักหนี้ธกส.จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่มีความต้องการชำระหนี้สามารถชำระหนี้เข้ามาได้โดยเงินที่มาชำระหนี้จะนำไปตัดส่วนที่เป็นเงินต้นเป็นส่วนใหญ่นะคะทั้งนี้เพื่อให้หลังพ้นระยะเวลาการชำระหนี้แล้วเกษตรกรจะได้มีภาระหนี้ที่ลดลงนอกจากนี้ในระหว่างการดำเนินนโยบายพักหนี้เกษตรกรทางรัฐบาลก็จะดำเนินนโยบายอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นนโยบายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าตัวโดยรัฐบาลจะไปเจรจาทำ FTA กับประเทศต่างๆเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มยอดการส่งออกรวมถึงการให้SFI ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังจะมีนโยบายแจกเงินดิจิทัลเข้าไปสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินไปประกอบอาชีพได้เพิ่มเติมนะคะอัปเดตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมพักหนี้ SME สำหรับผู้ค้างชำระหนี้เกิน90วันนาน1ปีด้านฝั่งพักหนี้เกษตรกรชงธกส.อนุมัติสัปดาห์หน้านะคะ